พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 สุขศึกษาและพละศึกษาคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนความสำคัญของเพื่อนและความเป็นเพื่อนเพื่อนหมายถึงคนที่เรารู้จักสนิทสนมคุ้นเคยด้วยอาจมีอายุเท่ากับเราหรือใกล้เคียงกันและเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกับเราก็ได้เพื่อนจะร่วมเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันและทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันเพื่อนมีความสำคัญมากเพราะเราไม่อาจอยู่คนเดียวได้เราจึงต้องมีเพื่อนและต้องรู้จักคบเพื่อนที่ดีลักษณะของเพื่อนที่ดี 1. มีความรักและความหวังดีต่อกันอย่างจริงใจไม่โกหกไม่หลอกลวงซึ่งกันและกัน 2. ไม่ชักชวนกันทำในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นชวนกันหนีโรงเรียนทดลองสูบบุหรี่หรือดื่มของมึนเมา 3. มีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. พูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่พูดคำหยาบคายและไม่รังแกเพื่อน 5. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นแบ่งปันขนมให้เพื่อนให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียนวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน 1. พูดจาไพเราะและแสดงกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนกับเพื่อน 2.ไม่เล่นรุนแรงหรือรังแกเพื่อนรู้จักให้อภัยและรู้แพ้รู้ชนะ 3. มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่จะสามารถทำได้และต้องเป็นการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเช่นช่วยอธิบายบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจแต่ไม่ให้เพื่อนลอกกันบ้าน 4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการให้และการแบ่งปัน 5. ให้ความช่วยเหลือดูแลเมื่อเพื่อนบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 6. รู้จักการให้อภัยผู้อื่นไม่โกรธเคืองหรือคิดแก้แค้นนักเรียนครับมาดูการยกตัวอย่างแผนภาพความคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนดังนี้การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนเช่นมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนไม่รังแกเพื่อนไม่ก้าวร้าวไม่เล่นรุนแรงถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติจะทำให้เพื่อนไม่ชอบไม่อยากให้เข้ากลุ่มด้วยต้องเล่นคนเดียวแต่ถ้านักเรียนปฏิบัติเพื่อนรักเพื่อนยอมรับอยากให้เข้ากลุ่มด้วยนะครับ